ลิขิตไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับวันนี้ถ้าทางจะเข้าสู่โหมดค้นความจริงเราค้นความจริงเรื่องเด็กปีหนึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โคม่ากันไปแล้วนะครับมาช่วงนี้เราค้นความจริงเรื่องสถานการณ์ไวรัสซิก้าในประเทศไทยกันสักนิดหนึ่งตกลงเอาอยู่เอาไม่อยู่ตกลงมันระบาดหรือไม่ระบาดหลายคนก็เริ่มสับสนนะคะข่าวที่ออกมากับภาพที่ปรากฏก็เลยไม่แน่ใจว่าจะต้องเอ๊ะระวังมากน้อยขนาดไหนอย่างไรคะก็ย้อนความกลับไปไม่เกิน10 วันที่ผ่านมาอย่างที่ผมเรียนเป็นประเด็นตอนต้นรายการเราได้สัมภาษณ์อธิบดีกรมควบคุมโรคถามความจริงเรื่องสถานการณ์ไวรัสซิก้ามันไปถึงไหนไปอย่างไรต้องปรากฏว่าบอกไม่น่าเป็นห่วงเอาอยู่ค่ะแต่ขณะที่บอกว่าเอาอยู่ปรากฏว่าเสาร์ที่ผ่านมาผู้บริหารของกรุงเทพมหานครออกมาเปิดประเด็นที่ทำให้ทั้งประเทศต้องหันกลับมามองสถานการณ์ไวรัสซิก้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มจากรองปลัดกระทรวงรองปลัดกทมรองปลัดกทมบอกว่าพบผู้ติดเชื้อในกรุงเทพ22 คนในเวลาต่อมายังพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก36 คนนี่นะคะทั้งหมดนั้นค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในเขตสาทรใช่ค่ะพื้นที่สาทรและใกล้เคียงมันไปถึงไหนสถานการณ์ซิก้าในประเทศไทยและโดยเฉพาะกรุงเทพค่ะเราจะไปค้นหาความจริงกับนายแพทย์เมธิพจน์ชาตะเมธีกุลนะคะเป็นผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอเมธิพจน์ค่ะคุณหมอครับผมสวัสดีครับผมครับกลับสอบทานข้อมูลอีกครั้งนะครับจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้นะครับสถานการณ์ไวรัสซิก้าเฉพาะในกรุงเทพก่อนนะครับพบผู้ติดเชื้อตัวเลขยังนิ่งอยู่ที่22และผู้ต้องสงสัยติดเชื้อตัวเลขยังนิ่งอยู่ที่36หรือขยับมากไปกว่านี้แล้วครับครับคือผู้ต้องสงสัยต้องอธิบายนิดนึงนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขายังไม่เป็นโรคนะครับเพียงแต่ว่าเขาอยู่ในบริเวณที่100เมตรนะครับจากแหล่งที่เขาป่วยอาศัยอยู่นะครับแล้วก็มีอาการนะครับมีไข้มีผื่นหรือมีตาแดงมีปวดเมื่อยตามข้อนะแล้วก็ส่งตรวจทุกรายแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ในบริเวณ100เมตรแล้วก็ส่งตรวจทุกรายนะครับก็คือเขายังไม่ได้เป็นนะครับอ๋อครับครับ36รายนั้นนะครับเป็นผู้ที่อยู่ในรัศมี100เมตรมีโอกาสได้สัมผัสโรคและมีอาการเป็นผื่นเป็นไข้อะไรประมาณนั้นก็ส่งตรวจก่อนใช่ครับขณะนี้รอผลจากแลบจะทราบผลเมื่อไหร่เช่นเดียวกันกับหนุนท้องในรัศมี100เมตรส่งตรวจทุกรายใช่ครับมีอาการไม่มีอาการจับตรวจหมดรอผลแลบเช่นกันค่ะครับผมใช่ครับผลที่จะทราบ36รายนี้อีกนานไหมคะครับอันนี้ผลมาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นไงคะยังปกติอยู่นะครับยังไม่เจอผู้ป่วยรายใหม่นะครับมาแล้ว1รายนะฮะครับผมมาไม่ติดเชื้อนะฮะครับไม่พบไวรัสซิก้าครับผมค่ะทั้ง22รายและก็ทั้ง36รายที่บอกว่ากระจุกตัวอยู่ในเขตสาทรนั้นหมายถึงเกินครึ่งหรือทั้งหมดฮะทั้งหมดครับผมทั้งหมดอยู่ในเขตสาทรเหรอฮะครับผมครับผู้ติดเชื้อในเขตสาทร22รายนั้นนะครับประวัติของเขาเนี่ยไปสัมผัสโรคมาจากไหนอย่างไรครับค่ะครับคือตอนแรกเนี่ยมันจะมีบ้านหลังหนึ่งนะครับที่เป็นเคสแรกเคสเริ่มแรกนะครับค่ะครับแล้วก็จากบ้านหลังนั้นเนี่ยก็มีการแพร่กระจายเชื้อออกมาโดยยุงลายนะครับก็จากยุงลายเป็นพาหะใช่ครับผมเพราะว่าในเขตบริเวณบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่มีน้ำขังมีกระถางต้นไม้นะครับมีแหล่งน้ำพอสมควรนะครับในบ้านเขาครับแล้วก็รอบๆบริเวณบ้านก็จะเป็นบ้านเดี่ยวเยอะนะครับครับมีปลูกต้นไม้เยอะแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเยอะนะครับก็ทำให้มียุงลายที่สามารถที่จะบินไปกัดคนในละแวก100เมตรได้โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็คือที่น่ากลัวก็คือยุงนะเกิดจากยุงมากัดนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงเน้นนะครับการป้องกันไข้ซิก้าอันดับ1ก็คือการจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายครับนะครับสามารถที่จะบอกพิกัดให้ชัดขึ้นได้ไหมครับว่าบ้านหลังนั้นและในรัศมี100เมตรจากบ้านหลังนั้นมันอยู่ตรงซอยศูนย์ครูซอยสีลมหรือว่าตรงไหนฮะครับอันนี้ต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับผมเพราะว่านี่มีผลกระทบกับคนไข้พอสมควรโอเคโอเคได้ครับได้ครับครับทีนี้โฟกัสไปที่บ้านหลังนั้นนะครับครับเข้าใจว่าอยู่กันเป็นครอบครัวนะฮะครับผมใครในครอบครัวบ้านหลังนั้นไปรับเชื้อมาจากไหนอย่างไรครับก็มี
ผู้ชาวต่างชาตินะครับซึ่งเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็คือสิงคโปร์ครับถ้าขอไม่ระบุประเทศนะครับผมโอเคโอเคครับผมโอเคแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้ซิก้าที่ต่างประเทศนะครับอ๋อครับนะครับเราทำให้ภรรยาของชาวต่างชาตินี้ก็มีพอมีอาการก็ได้แจ้งแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับแพทย์ก็ทำการตรวจนะครับก็พบเชื้อไข้ซิก้านะครับคือสามีนั้นเป็นชาวต่างชาตินะฮะครับผมใช่ครับพบเชื้อขณะอยู่ในต่างประเทศครับผมใช่ครับทันทีที่รู้ข่าวภรรยาที่อยู่ฝั่งประเทศไทยแล้วก็ท้องอยู่ด้วยรีบไปตรวจเลยคือว่าไม่ได้รีบไปตรวจเขาเตรียมตัวไปคลอดเฉยนะครับแต่ว่ามีอาการครับผมก็ได้แจ้งกับแพทย์ว่าเนี่ยเขามีอาการท่านมีผื่นนะครับแพทย์ทางโรงพยาบาลท่านก็ตรวจแล้วเจอเลยนะฮะครับใช่ครับภรรยาที่เป็นคนไทยนะฮะใช่ครับแต่ว่าขณะนี้คลอดแล้วนะฮะค่ะคลอดแล้วครับผมก็เด็กปกติเด็กปกติทั้งแม่ทั้งลูกไม่คุณไข้ก็ปกติดีแล้วครับค่ะแล้วส่วนการมาแพทย์ติดต่อคนอื่นนี่มันจะต้องเกิดจากยุงเฉพาะหรือว่าการอยู่ใกล้หรืออะไรมีโอกาสไหมคะใช่เกิดจากยุงเลยครับยุงต้องเป็นยุงเฉพาะคนที่มีเชื้อนะครับแล้วก็นำไปแพร่กับคนอื่นสงสัยนิดนึงคุณหมอครับนอกเหนือจากยุงลายที่เป็นพาหะของโรคนะฮะสารคัดหลั่งถ้าไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้มีเชื้อผู้ติดเชื้อเรามีโอกาสจะรับเชื้อเข้าไปด้วยได้หรือไม่ครับถ้าไปสัมผัสสารคัดหลั่งครับอันนี้ยังอยู่ในระยะที่เราสงสัยอยู่นะครับทางการแพทย์ซึ่งเราแนะนำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยคุณกำเนิด6 เดือน6 เดือนนะครับไม่พยายามตั้งครรภ์เพราะว่าถ้าหญิงตั้งครรภ์มีการติดเชื้อภายใน3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์เนี่ยมีโอกาสที่ลูกจะผิดปกติได้นะครับครับครับสารคัดหลั่งตรงนี้นั้นนะครับอย่างเช่นน้ำลายน้ำกรามหรืออะไรก็แล้วแต่เลือดอะไรอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะครับใช่ครับแต่ว่าขณะนี้ทางการแพทย์ยังไม่ชี้ชัดว่าไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้มีเชื้อแล้วเรามีโอกาสรับเชื้อหรือไม่ยังไม่ชัดเจนนะฮะครับก็เราสงสัยสารคัดหลั่งที่เป็นทางอสุจิมากที่สุดครับผมที่ยังน้ำลายเรายังไม่มีข้อมูลเพียงพอนะครับอ๋อฮะพวกน้ำมูกอะไรประมาณนี้แต่ว่าทางที่ดีนะป้องกันตัวไว้ก่อนดีกว่าใช่ครับผมนะฮะป้องกันตัวไว้ก่อนไม่ให้ยุงกัดกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับแล้วก็ถ้าท่านเป็นผู้สมรสของผู้ป่วยครับที่มีเชื้อก็ต้องกำเนิดด้วยนะครับที่คุณหมอครับจากบ้านหลังนั้นจากครอบครัวนั้นนะครับมันกระจายไปอีกยี่อีกรวมเบ็ดเสร็จถึง22 คนใช่เหรอฮะครับผมก็อยู่ในระยะ100 เมตรเนี่ยนะครับ100 เมตรหมายถึงอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านหลังแรกเหรอคะใช่ครับแต่ว่าไม่มีประวัติไปต่างประเทศไม่มีประวัติไปสัมผัสคนไปต่างประเทศครับใช่ครับชัดเจนว่าจากยุงลายแน่ๆใช่ครับโอ้โหน่าตกใจนะมันก็มีโอกาสมากกว่า20 รายนะคุณหมอไทยมากกว่า22 รายมันมีโอกาสนะเพราะฉะนั้นการดำเนินการที่สำคัญที่สุดที่เราดำเนินการไปนะครับที่กรุงเทพมหานครดำเนินการไปก็คือการกำจัดยุงตัวแก่และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับอันนี้นะครับเป็นการดำเนินการเดียวที่จะมีผลอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ได้ผลชัดเจนอ๋อฮะโอ้โหนี่มันไปเร็วมากนะจากบ้านหลังนั้นกระจายไป22 รายนั้นนะครับใช้เวลาพัฒนาการใช้อัตราเร่งประมาณกี่วันนะเนี่ยครับก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน10 วัน10 วันภายในแค่10 วันนะคะครับยุงไข่ครั้งหนึ่งเป็น1,000 ฟองแล้วก็มันเขามีปีกเนี่ยเขาสามารถบินไปได้ทุกที่อ๋อครับแล้วเนี่ยการกำจัดยุงเนี่ยเราถึงเน้นที่น้ำเป็นหลักครับทำลายแหล่งเลยใช่ไหมคะแหล่งยุงมีปีกแล้วเนี่ยยากเลยครับวันนี้พูดได้ไหมครับว่าเขตสาทรเอาไม่อยู่แล้วครับตรงแหล่งที่เป็นสาทรเนี่ยเรายังคุมได้อยู่ครับทุกเคสเราตามได้หมดนะแล้วก็ยังไม่มีเคสใหม่ที่เกิดจากแหล่งสาทรนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือคนที่รับเชื้อเข้าไปและไม่รู้ว่าตัวเองรับเชื้อเข้าไปนะฮะก็คือคนที่รับเชื้อไวรัสซิก้าเข้าไปมีทั้งที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับไอ้ที่ไม่แสดงอาการตัวเขาเองกลายเป็นพาหะไปถูกไหมฮะใช่ครับครับยุงมากัดเขาตัวเขาไม่แสดงอาการแต่เขาสามารถเดินไปให้ยุงกัดได้ทั่วทั้งกรุงเทพเลยนะเนี่ยใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเราถึงให้ทุกคนระวังป้องกันในการไม่ให้ยุงกัดนะครับแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลายเป็นการกำจัดต้นตอของโรคไฮซิก้าได้อย่างได้ผลนะครับผมโอ้5โอ้หน้าหวาดเสียวถ้าแสดงอาการรู้แล้วรู้รอดไปมันป่วยเลยจะได้ถึงมือหมอคนระวังได้แต่ที่ไม่ป่วยไม่แสดงอาการและเป็นพาหะของโรคเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะคนจะไม่ทันระวังด้วยใช่ครับค่ะแล้วอย่างนี้ในกรุงเทพนอกจากพื้นที่อื่นต้องมีการประกาศอะไรเพิ่มเติมหรือเฝ้าระวังอะไรอีกไหมคะเพราะป้องกันแพร่กระจายไปทั่วทุกเขตนะคะครับแล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันดูแลนะครับภาชนะที่เก็บน้ำต่างๆในบ้านของตัวเองนะครับกำจัดน้ำแล้วก็กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์นะครับแล้วก็พยายามที่จะป้องกันตัวเองจากยุงกัดนะครับค่ะครับครับทีนี้เห็นบอกว่าเราจะจับตาประชาชนคนกลุ่มเสี่ยงซึ่งเราแยกแยะได้4กลุ่มใช่ไหมครับคุณหมอครับที่จะต้องจับตาเป็นกรณีพิเศษกลุ่มแรกแน่ๆเลยก็คือหญิงท้องนะฮะใช่ครับถ้าเป็นหญิงท้องเนี่ยถ้าไปหาหมอฝากครรภ์ตรวจครรภ์ต้องซักกันเป็นพิเศษสังเกตกันเป็นพิเศษล่ะเสี่ยงสุดเสี่ยงกลุ่มที่2คือเด็กเพิ่งคลอดเลยฮะค่ะคุณหมอคะเด็กที่เพิ่งคลอดยังไงคะคลอดออกมาแล้วศีรษะเล็กอ๋อแล้วมีอาการศีรษะเล็กนี่ถือว่าได้รับเชื้อหรือเปล่าครับหรือว่ายังไม่ได้ 100% คือเราต้องรู้ว่าเขาเราต้องเอาเลือดไปตรวจนะครับว่าเป็นจากอะไรอ๋อค่ะว่าเกิดจากเชื้อนี้หรือเปล่าต้องมีรายสาเหตุนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องตรวจว่าเป็นจากอีกก้านหรือเปล่าอ๋อฮะเนาะไอ้ศีรษะเล็กเนี่ยในทางการแพทย์มันเกิดได้จากกี่สาเหตุนะฮะอ๋อมีหลายสาเหตุครับผมมีหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าซิก้าเนี่ยเป็นสาเหตุที่เพิ่งมีการค้นพบกันในช่วงปี2ปีเนี่ยนะครับว่าเป็นสาเหตุสำคัญในแหล่งระบาดนะครับครับครับเพราะว่าโอกาสที่หญิงตั้งครรภ์จะมีโรคศีรษะเล็กมีอยู่ 13% ไม่ได้ทุกคนนะครับผม 13%ครับผมใช่ครับถ้าคุณหมอครับประเทศไทยยังเคยมีประวัติเจอเด็กเพิ่งคลอดแล้วศีรษะเล็กผิดปกติเพราะรับเชื้อซิก้าเข้าไปย้อนหลังกลับไปมีไหมฮะครับยังไม่มีรายงานครับผมยังไม่มีรายงานในเมืองไทยยังไม่มีนะยังไม่มีรายงานไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับถูกไหมฮะคืออย่างลูกชาวบ้านคลอดตามสภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันถูกไหมฮะครับผมแล้วก็ไอ้คำว่าเล็กเนี่ยเล็กขนาดไหนจึงถือว่ามันผิดปกติแล้วมันรับเชื้อนี่ก็เป็นประสบการณ์เป็นความสังเกตสังกาของพยาบาลเหมือนกันนะถูกไหมฮะครับเพราะปกติเนี่ยเด็กที่เกิดเขาจะมีการวัดขนาดศีรษะอยู่แล้วทุกคนครับอ๋อต้องวัดเลยนะวัดครับผมใช่ครับอ๋อฮะฮะแล้วเขาก็จะมีกราฟบอกว่าถ้าขนาดที่สามต่ำกว่าเท่านี้นะครับก็จะต้องไปตรวจเพิ่มใช่ครับต้องตรวจเพิ่มครับผมกลุ่มที่3คือผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการปลายประสาทอักเสบหรือเสื่อมผิดปกติอาการเป็นยังไงฮะค่ะกลุ่มนี้สังเกตยังไงอาการเป็นยังไงครับถ้าเรามีปลายประสาทอักเสบเช่นมีเขาเรียกว่าโรคนึงก็คือเอียงเบเล่ซินโดรมนะครับแต่บางคนอาจจะมีอาการเหมือนกับมือเท้าอ่อนแรงมือเท้าอ่อนแรงครับผมคือเส้นประสาทไม่สามารถส่งกระแสประสาทไปกระตุ้นการเคลื่อนไหวของมือเท้าได้นะครับอ๋อปลายประสาทตามมือตามเท้าไม่ส่งสัญญาณไปที่ส่วนกลางครับเนื่องจากการเกิดการอักเสบนะครับดังนั้นมันก็ไม่มีการสั่งการจากส่วนกลางมือไม้ก็จะไม่มีแรงจะเคลื่อนไหวไม่ได้ครับผมเขาเรียกอะไรซินโดรมนะคุณหมอีแรงเบเล่ซินโดรมกีแรงเบเร่ซินโดรมกรณีอย่างนี้นั้นนะครับสันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ว่ารับเชื้อซิก้ามีโอกาสใช่ไหมคะมีโอกาสเพราะก็มีสาเหตุหลายอย่างเหมือนกันแต่ซิก้าเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับซิก้าเป็นสาเหตุหนึ่งนะฮะครับผมกลุ่มที่4กลุ่มที่4คือผู้ป่วยที่มีไข้ผื่นปวดข้อตาแดงตรงนี้แหละอันนี้ถือว่าเข้าข่ายเลยหรือเปล่าคะครับผมอาการอย่างนี้มันเป็นได้กับกี่โรคครับมีโรคอื่นที่อาการทำนองนี้ไหมครับคุณหมอเทียบเคียงใกล้เคียงกีแรงเบเล่นี่มีอาการได้หลายสาเหตุครับ20กว่าสาเหตุโอ้โห20กว่าสาเหตุครับผมแต่สาเหตุแต่ว่าอาการอะไรที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของไอ้ของซิก้ามั้งฮะที่ถ้าอาการอย่างนี้มันน่าจะใช่ฮะมันมีอะไรที่เป็นต้องบอกว่าไอ้อาการของกีแรงเบเล่ที่เกิดจากซิก้าเนี่ยพบน้อยมากพบน้อยครับไม่ค่อยน้อยมากๆนะครับผมไม่ใช่อาการที่พบได้ทั่วไปอ๋อนะครับ
ครับเอาละครับคุณหมอฮะขณะนี้ปฏิบัติการของกทม.ผมเดาว่าคงจะปูพรมทำลายแหล่งยุงใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็สั่งให้ทุกหน่วยสาธารณสุขนั้นสังเกตสังกา4กลุ่มอย่างที่ว่ากันไว้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดคำถามสุดท้ายครับมีการแชร์ข้อมูลกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับรู้ข้อมูลการระบาดของซิก้าในเขตปริมณฑลต่างจังหวัดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับกรุงเทพมีการแชร์ข้อมูลกันอย่างไรบ้างครับใช่ครับผมเรามีการสื่อสารกันตลอดครับผมนะครับทั้งคนไข้จากกระทรวงสาธารณสุขจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ากรุงเทพหรือคนไข้จากกรุงเทพเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยเราจะมีการส่งข้อมูลกันตลอดเวลาครับผมสัญญาณสุดท้ายจากสาธารณสุขนะฮะพื้นที่ที่ระบาดจริงๆในต่างจังหวัดคือจังหวัดไหนครับที่จะต้องระวังค่ะตามข้อมูลที่เรามีค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับพอดีข้อมูลมันเปลี่ยนเยอะช่วงนี้อ๋อข้อมูลเปลี่ยนแสดงว่ามันอัปเดตมีใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะใช่ครับอ๋อเพชรบูรณ์จันทบุรีบึงกาฬเชียงใหม่ดังนี้เป็นต้นนะฮะครับผมโอเคเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณหมอเมธิพจน์ชาตะเมธีกุลนะคะเป็นผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานครค่ะเอาให้มันทะลุไปเลยใช่ค่ะตอนนี้เรารู้แค่ว่าเขตสาทรพึงระวังแต่หน้าหวาดเสียวอ่ะโดยเฉพาะรับเชื้อแต่ไม่แสดงอาการตัวเองเป็นพาหะเดินไปให้ยุงกัดที่ไหนก็บันไดลงที่นั่นเพราะมันจะไม่ทันระวังนี่น่ากลัวที่สุดใช่ค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะ